ินว่าแฟนคลับคนนี้นี่มีชื่อเสียงมากเขาชื่ออะไรนะครับยาย่ายาเขาก็ตามผมตั้งแต่เขายังไม่เล่นละครกับณเดชน์อ่ะยาย่ารสยาไม่ใช่รอเล่นไอ้พี่เขาชื่อยาย่าคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรามาทำให้คนพิเศษมีวันที่พิเศษกันครับผมเรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับคนหนึ่งเป็นตัวจี๊ดตัวหนึ่งในหมู่บ้านครับผมบอกเลยว่าจะเลิกคุยทั้งอำเภอก็เธอคนเดียวเท่านั้นมีครั้งหนึ่งผมเหนื่อยมากผมพยายามส่งซิกบอกพี่ยาว่าเนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วนะให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่ที่แบบไม่ได้คนที่มาตามอ่ะคนที่มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยบอกว่าเออน้องจะกลับแล้วนะค่ะอะไรเงี้ยส่งซิกพอส่งซิกปั๊บเขาก็ฮะมาต่อคิวกันนะคะต่อคิวกันนะคะโอ้โหแบบเนี่ยภาพจำเขาที่แบบจำได้ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่ยาย่ากันนะครับผมเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีในการทำงานซึ่งพี่ยาย่าเนี่ยเป็นคนที่ทำงานที่แบบขยันขันแข็งผมดีใจนะที่ได้ยินแบบนี้เขาแบบทำงานได้แบบได้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่มาตามนักแสดงบางครั้งมันเสียงานเสียการผมเข้าใจเวลาผมติดผู้หญิงผมก็เสียงานเสียการเหมือนกันช่วงนี้เราติดใครอยู่เลยไม่มีติดอ๋อไม่ติดนี่เป็นผลตอบแทนของคนที่ตั้งใจทำงานคนที่ขยันหมั่นเพียรนะครับผมนี่คือรางวัลนะครับผมจะไปหาพี่ย่าถึงที่นะครับผมที่ทำงานพี่ย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยเพราะคนประชุมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาแปลงร่างคางตัวเพราะอะไรครับเดี๋ยวเขาจำได้ท่านประธานครับวันนี้ผมมารับหน้าที่ทำงานที่บริษัทท่านประธานนะครับผมขออนุญาตนะครับผมในการถ่ายทำครั้งนี้ครับผมทำไมไม่ได้ครับท่านถ้าผมขอนะไม่ใช่ไหมครับโอเคได้งั้นท่านอย่ามองนะครับไม่ต้องมองเดี๋ยวผมทำงานไปขอบคุณครับผมได้ข่าวมาว่าแบบเขาแบบชอบมาเล่าเรื่องผมให้คนนู้นคนนี้ฟังแบบเฟซไทม์อะไรอย่างเงี้ยเอาผมไปคุยกับคนนู้นคนนี้ขนาดนั้นเลยทุกเช้าเนี่ยเขาจะมาพูดเรื่องเป็นละครอ่ะละครกรรมแต่โทษนะแต่พี่ไม่ได้ดูละครกันแต่พี่จะรู้จักเพราะละครเพราะเขาเนี่ยแหละไอ้ที่ไม่รู้ก็ต้องรู้อ่ะเพราะมันคุยกันดังลั่นเลยก่อนเริ่มงานกดเฟซไปเนี่ยเขาก็จะมาละโอ้ยซึ้งเด่นคุณหล่ออะไรประมาณนั้นประมาณ 4-5 ทุ่มก็จะมีสมมติว่าฉากนั้นมันมีอะไรสำคัญมันก็จะมีวลีสำคัญโอ้ยอย่างนั้นจะตบอีกคนนี้พระเอกกำลังจะดูดกับนางเอกอะไรเงี้ยแล้วมันแบบโอ้โหมันใช้คำมันหัวก็พอเออแบบนั้นคล้ายอย่างนั้นอ่ะจริงๆวันนี้ก็ทางบริษัทเนี่ยก็ติดต่อทางรายการให้มาให้เด่นคุณเนี่ยมาก็อยากจะให้เราไปเซอร์ไพรส์เขาในขณะที่เขานั่งทำงานอยู่ของขวัญใช่แล้วเขาก็แบบประมาณแบบเขาจะมุ่งมั่นในการทำงานมากครับแล้วเราก็ประมาณแบบว่าเดินเข้าไปข้างหลังเขาเออพี่ครับส่งเอกสารโต๊ะพี่ย่าตรงนี้ใช่ไหมครับครับให้เขาหันมาแวบปิ้ง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 มึงใครอ่ะโอเคใช่ไหมฮะไม่อาหารไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฮะโอเคครับขอบคุณครับอาหารไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับถูกสุขลักษณะดีใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทำงานอยู่ครับแป๊บนึงผมทำงานอยู่ครับโทษทีครับชิบจำได้แล้วคนหนึ่งหนีก่อนผมต้องใช้วิชาย่องเบาที่ถนัดเข้าไปครับผมแล้วก็พยายามปลอมแปลงเป็นพนักงานที่จริงๆซึ่งผมเชื่อว่าผมทำได้ดีครับครับ
เฮ้ยบ๊อบวันนี้เป็นไงบ้างบ๊อบเออตั้งใจทำงานหน่อยฝั่งโน้นอ่ะเฮ้ยนั่นอย่าทำของตกนะเว้ยแตกมาเนี่ยรับผิดชอบนะป้ายเนี่ยเหยียบซ้ายหน่อยมันบังเฮ้ยบ๊อบสวัสดีบ๊อบอ่ะขึ้นนี่เหรอเขาเห็นยังตอนนี้พี่ไม่เห็นพี่ยาย่าพี่ยาย่าหันหน้าทางไหนพี่ยาย่าหันหน้าทางไหนพี่ยาย่าหันหน้าทางไหนใครแจ้งมาเจอแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นปะเห็นแล้วโอเคตอนนี้เด่นเห็นนะตอนนี้เด่นเห็นแล้วนะครับตอนนี้เด่นเห็นแล้วมาไปเด่นพร้อมไหมครับพร้อมครับเราพี่เด่นพร้อมเลยนะถ้าเด่นพร้อมไปได้เลยจำคิวได้เนาะไปถึงบอกว่ามาเซอร์ไพรส์เนี่ยพนักงานฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมครับเฮ้ยเซอร์ไพรส์นี่ครับผมเรามาจากรายการปลดนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าคุณยาย่าเป็นหนี้ลด 700,000 ใช่ไหมครับผมจะลดราคาให้คุณไม่ต้องจ่าย 700,000 แล้วคุณจ่าย 350,000 มาแล้วผมจะกลับไปทันทีมาได้ไงอ่ะของขวัญเป็นรางวัลสำหรับคนขยันอยากจะบอกให้ว่าพี่ย่าเนี่ยเวลาให้เหรออย่างที่บอกพี่ย่าเนี่ยเวลาผมมีงานอะไรเงี้ยเขาจะแบบทำงานตลอดเขาจะเป็นคนขยันทำงานซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่แบบว่าเราชอบนักแสดงคนไหนแต่เราก็แบบมาทำงานแล้วก็เต็มที่กับงานที่เราทำเต็มที่กับสิ่งที่เราเป็นไม่เสียงานเสียการคือบอกเลยว่าเป็นตัวอย่างสังคมที่ดีมากรู้มีทำผมด้วยว่ะเคยเป็นตัวอย่างที่ดีครับเขาถึงจะชื่นชอบมากแค่ไหนเขาไม่ได้ไปตามคนอื่นเลยนะยังแฟนคลับเขาจะต้องมีตามหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาตามผมคนเดียวแต่เขาก็แบบเอางานขอทิชชู่หน่อยพี่ขอทิชชู่หน่อยเลือดหน่อยอุ้ยเลือดกำดาไหลแบ่งเป็นปกติเป็นธรรมชาติผมนั่งเลือดปกติผมมากเลยนั่งก่อนไม่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่เวลาอากาศเปลี่ยนผมจะเป็นอ่าฮะมันจะแบบบึ๊บทีนึงแล้วก็เลือดไหลเลยอยากให้ทำอะไรครับผมเราต้องไปนะแล้วเดาไหลแล้วครับนี่ก็เป็นของขวัญที่ทางบริษัทเขาจัดให้พี่ของขวัญสำหรับพี่ยาย่าให้โอกาสทำงานครบ7ปีอยากให้เด่นคุณทำอะไรให้ครับขอได้ป่ะฮะขอแล้วได้ป่ะมันต้องพูดก่อนดิผ่อนคอนโดให้หน่อยได้ไหมผ่อนคอนโดให้หน่อยได้ไหมนู่นเลยเอางี้ร้องเพลงให้ฟังตรงนี้มั้ยทำงานใครร้องเด่นเนาะตอนแรกที่เห็นมาเซอร์ไพรส์นะคะก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะใครหน้าไม่คุ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยพอดูนึกดูไปอีกทีนึงอ่ะพี่เด่นคุณนี่นาก็เลยรู้ว่าสงสัยน่าจะมาเซอร์ไพรส์ย่าแอบซบๆแล้วก็กอดๆไปหลายทีอันนี้โอเคปลื้มมีความสุขของเพื่อนๆทุกคนด้วยก็เข้าใจแล้วว่าใส่เด่นมาหาอะไรเงี้ยเพราะว่าจำเสียงเด่นได้ด้วยพอบอกเซอร์ไพรส์อ่ะก็เลยรู้ว่าต้องเป็นเด่นคุณแน่ๆเลยเพราะว่าเสียงเหมือนค่ะทุกคนแบบแฮปปี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหนุ่มหล่อมาเยี่ยมที่ทำงานค่ะน่ารักมากสิ่งเล็กๆพวกนี้ค่ะมันเป็นกำลังใจดีๆสำหรับทุกคนที่เราคอยติดตามเขาให้กำลังใจกับดาราพวกนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะรักใครเด่นคุณมั้งรักใครเด่นคุณมั้งรักใครเด่นคุณมั้งThank you.
ไม่ถูกเล่นก็ไม่ถูกบอกฟังก่อนนะเออจะโอ้ยพอแล้วฟังเรื่องจับใน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 ดัมเบลนี้นะครับเวลาคุณจะออกคุณจะได้เห็นผมแบบใกล้ๆเวลามองไม่เห็นเพราะคุณอ๋อมองใกล้ๆให้กับบ้านเลยครับผมได้ครับเนี่ยเอาไว้นี่ก็ได้เนี่ยก็มาอยู่เนี่ยดูอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่คือผมได้ข่าวมาว่าพี่ย่าชอบออกกำลังกายเหรอครับใช่ๆเหตุผลเกิดจากอะไรครับเพราะว่าพี่เป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้ค่ะหมอเขาแนะนำให้ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายนี่คนบ้านไหนเนี่ยออกกำลังกายออกกำลังกายค่ะใช่ครับใช่ส่วนตัวเขาครับโอเคมาเขาเรียกว่าท่าสควอตได้ทั้งทุกส่วนของบอดี้ครับลงเลยไม่ต้องพักไปอย่างนั้นลงเลยเด่นสอนดีกว่าเทรนเนอร์อีกนะจ้างได้ไหมอ่ะลงอีกลงลึกกว่านี้อีกแต่อย่าขึ้นสุดอย่าขึ้นสุดสอนเนี่ยเข้าใจง่ายรอบแขนเฮ้ยทำไมมันสั่นดีแล้วสั่นนะดีเวลาเราแบบไม่ได้ออกแรงใช่ไหมจังหวะลงอ่ะคือหายใจเข้าเวลาออกแรงให้หายใจออกแล้วท้องต้องขมแหววด้วยไหมแล้วแต่ถ้ามีผู้ชายก็ขมแหววถ้าไม่มีผู้ชายถามมาก็ปล่อยครับพวกนี้ลดหน้าท้องได้ดีมากดีที่สุดแล้วใช่ยังได้ทำอยู่นั่นแหละนี่พอแล้วเอ้ยไม่ได้อายเขาหนูเขามองกล้องกันเต็มเลยโอ้โหตายแล้วเขาเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดออกไปแบบนั้นอะดูบางทีก็พูดบางครั้งก็พูดไม่คิดพวกเราก็คอยเตือนคอยเบรกอะไรเงี้ยน้องเขาเป็นคนดีจริงใจแล้วก็ถ้าใครได้รู้จักน้องคุณจะแบบคุณจะรักเขาอ่ะต้องซึ้งมั้ยเนี่ยนี่รักใครเห็นคุณมั้งไงทุกคนบอกว่าย่าแบบมีปัญหาเรื่องมีแฟนอ่ะทุกคนนะครับใครที่ดูรายการนี้อยู่นะครับผมผู้ชายคนไหนที่โสดนะครับผมดูหน้าครับตรงสเปคใครบ้างครับขอให้มองที่กล้องนี้ครับผมทำงานเก่งเก็บเงินเก่งขยันหมั่นเพียรทำกับข้าวเก่งๆทุกอย่างนะครับผมใครสนใจนะครับมาหาได้ที่ SD Fiction แบบที่เดียวค่ะเวลาทำงานเวลาเข้างานเวลา8โมงเลิกงานกี่โมง 17:45 นาทีค่ะเบอร์โทรศัพท์ให้เลยใช่ไหมให้เลย ID Line นะคะ0890946 8สุดยอดครับผมแค่คุณลองโทรรับรองชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอีกทิศทางนึงครับผมลองดูครับติดต่อมาค่ะเอาเบอร์งานขายถ้าคนเป็นแฟนเราก็ต้องมีเหตุผลไม่คุณฟังก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเหตุผลที่เขาไม่ให้ตามมันไม่มีเหตุผลแต่ว่าเขามาเติมเต็มความรู้สึกคุณวันหนึ่งเขามาเติมเต็มความรู้สึกคุณนั่นคือหน้าที่หนึ่งที่ผมต้องเติมเต็มความรู้สึกแฟนครับจริงไหมมันก็คือหน้าที่ผมแต่ถ้ามีคนทำให้คุณแล้วอ่ะคุณก็ต้องเลือกเส้นทางชีวิตของคุณที่มันดีกว่าเก็ตปะจริงๆคุณต้องแบบเติมเข้าเติมเต็มชีวิตคุณแล้วแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาน้อยใจที่แบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายคนเดียวของคุณแต่ทำไมคุณไปหาผู้ชายคนอื่นฉันยังดีไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าเออเขาจะเสละเพเทเมาแล้วกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยอย่าไปตามเด่นคุณนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอีกประเด็นนึงฉันคือฟังคิดดีจริงไหมดีใจครับที่ได้มาเจอแฟนคลับได้ให้พี่ย่าเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกๆคนมันสำคัญมากจริงๆที่เราจะต้องแบบเทคแคร์เขาเราต้องให้เวลาเขาซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้ถือว่าดีมากๆเลยแฟนคลับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าอยากให้ผมไปหาเขาบ้างก็ถ้ามีโอกาสมีรายการดีๆแบบนี้อะไรมาก็จะไปหานะครับผม